วัสดีค่ะ KR Lifestyle คนไทยในสวีเดนขอแนะนำดอกไม้สวยงามระดับโลกรู้ดูแพงที่เรียกว่าเมดินิล่าแมกนิฟิก้าหรือสร้อยระยะในบ้านเรานะคะหรือเรียกว่าไข่มุกอันดามันเมดินิล่าหรือสร้อยระยะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆค่ะออกดอกสีชมพูสีสดใสมากค่ะมีราคาที่กำลังมาแรงในเวลานี้เลยนะคะจากเอกลักษณ์ของดอกที่มีขนาดใหญ่เป็นที่สะดุดตาสวยมากเลยค่ะเราเห็นสวยๆงี้เราก็เลยเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับราคาที่สวีเดนก็กระถางประมาณนี้ก็พันกว่าบาทไทยนะคะถ้าที่บ้านเราก็ดอกช่อไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะราคาก็อยู่หลักหลายร้อยค่ะเมดินินรามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมเลยนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาก็ชอบที่จะขึ้นเกาะตามต้นไม้ใหญ่ค่ะในเขตป่าร้อนชื้นคล้ายๆกับพันธุ์กล้วยไม้นะคะที่ใช้ใบเก็บความชื้นเพื่อเลี้ยงลำต้นและก็ดอกค่ะเขาสามารถมีความสูงได้ถึงประมาณ1เมตรเลยนะคะดอกสามารถบานอยู่ได้เต็มที่ถึง2เดือนนะคะนี่เป็นลักษณะใบของเขานะคะที่สามารถเก็บอุ้มน้ำไว้ได้เยอะทีเดียวค่ะใบเขียวมีร่องใบสวยงามนะคะยิ่งดอกด้วยแล้วนี่ยิ่งสวยงามอยู่เลยค่ะดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีเกสรดอกไม้นะคะเราว่านี่คือบานเต็มที่แล้วนะคะใต้ใบสีชมพูจะมีลักษณะเหมือนเป็นเกสรเล็กๆอะค่ะสวยงามมากๆค่ะเมื่อบานเต็มที่อย่างที่บอกนะคะก็จะมีเกสรดอกไม้โผล่ออกมาจากตัวกลีบดอกนะคะเมดินิล่าชื่อทางภาษาอังกฤษนะคะใบของเขาจะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงมากค่ะลำต้นก็แข็งแรงเพื่อที่จะรองรับดอกที่ห้อยสร้อยระยะเรียกว่าสร้อยระยะลงมานะคะนี่ค่ะเขาจะมีเกสรคล้ายๆกับพวงองุ่นเลยค่ะห้อยเต็มไปหมดเลยค่ะก็จะมีกลิ่นอ่อนๆหอมด้วยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆค่ะวันที่เราเดินเราก็ได้กลิ่นนะแต่เราไม่แน่ใจว่าตรงไหนเพราะเขาอยู่สูงมากค่ะสำหรับเรื่องของอุณหภูมินะเขาจะชอบความอบอุ่นค่ะ 20-25 องศานะคะต้องไม่เย็นต่ำกว่า16องศานะชอบแสงจ้าค่ะไม่ควรให้แสงแดดส่องกระทบโดยตรงนะคะน้ำก็ให้อาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเป็นฝอยสเปรย์ที่ใบอาทิตย์ละครั้งเช่นเดียวกันค่ะการดูแลก็ไม่ยากค่ะแถมดูแพงด้วยมีไว้สักกระถางก็ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมสำหรับเพื่อนใหม่ก็กดติดตามและสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ